วันนี้เรามาเปลี่ยนแฮนด์ฮาร์เลย์ดีวิสันไอรอน883นะครับคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนถ้อยเสียมาแล้วนะครับเป็นถ้อยเสียของแวนแอนไฮเรามาชมคลิปนะครับการทำงานหน้าร้านเปลี่ยนแฮนด์รถนะครับตอนนี้เอารถขึ้นแม่แรงก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเรามาทำการถอดตอนนี้นะครับถอดปลอกแฮนด์ออกก่อนแล้วก็ตัวประกับซ้ายขวานะครับเราจะใช้ประแจดาวไขออกมาคันนี้ทำงานง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงแฮนด์เขาสั้นไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนสายคันเร่งหรืออะไรเลยเพราะว่าเปลี่ยนสายแฮนด์เดิมนะครับเอาแฮนด์อีกอันมาเทียบให้ดูแต่อยู่มุมนี้ไม่เห็นนะครับมีถ่ายรูปเอาไว้เอามาแตะไว้เฉยๆเข้ากล้องนิดนึงนี่นะครับดูมุมดูไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูว่ามันเบี้ยวแค่ไหนถอดซ้ายเสร็จนะครับแล้วก็เลื่อนมาถอดข้างขวาบ้างหักแฮนด์นิดนึงครับเอาผ้าร้อยไว้หน่อยผ้าเอาผ้าคุมไว้หน่อยเดี๋ยวรถจะเป็นรอยเพิ่มครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้ประแจดาวนะครับไขประกับออกก่อนเป็นน็อตประแจดาวหมดสำหรับฮาร์เลย์เดวิสันนะครับประแจใช้ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับบ้านเราไม่ได้ใช้เหมือนเขาบ้านเขาใช้ประแจนิ้วนะครับบ้านเราใช้ประแจมินไอ้ลูกบอสกับเบอร์10เบอร์12เนี่ยเขาเรียกประแจมินบ้านเขาใช้ประแจนิ้วก็ต้องมีเครื่องมือเตรียมไว้ให้พร้อมครับเพื่อการถอดประกอบรถฮาร์เลย์ดีวิสันต่อมานะครับเราก็มาขันเรือนไม้ออกมีน็อต6เหลี่ยม4ตัวครับแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือนิดนึงไม่งั้นมันเอาไม่ออกน็อตมันค่อนข้างแน่นนะครับถ้าใช้6เหลี่ยมธรรมดาเรียบร้อยครับหักพูดได้เลยถ้าไม่มีด้ามต่อตอนนี้นะครับแฮนด์ก็หลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแฮนด์อีกตัวหนึ่งมาใส่ดูซิว่าจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนแต่จริงๆก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าแฮนด์ทรงเดิมมันเบี้ยวเฉยๆเรามาดูมุมหล่อๆครับรถแต่83ไม่มีแฮนด์ครับเรามาดูมุมนี้กันก่อนโอเคครับมาแล้วเราประกอบแฮนด์เปลี่ยนมุมกล้องนะครับเปลี่ยนมุมกล้องเราดูมุมหลังกันบ้างดูซิว่าทำอะไรกันยังไงจริงๆมันน่าจะสูงกว่านี้อีกหน่อยจะเห็นชัดระหว่างนี้นะครับเราก็เอาแฮนด์เข้ามาแล้วตัวเรือนไม้ที่มันล็อกกับแฮนด์ไว้ยังไขไว้ไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการขยับครับเอาเล็งซ้ายเล็งขวากันให้ดีๆดูซิว่ามันตรงไหมเล็งก่อนเดี๋ยวขอส่องไฟหน่อยสิดูซิแต่ผมว่าได้แล้วแหละโอเคครับอ้าวขันให้มันตึงๆพออ่ะมาเล็งกันหน่อยขอเล็งหน่อยว่าตรงไม่ตรงยังไงบ้างหลังจากได้ระยะแล้วนะครับแล้วก็ขันไว้ให้พอตึงมือครับแล้วเดี๋ยวต้องให้พี่เจ้าของรถเขามาเช็คระยะอีกทีหนึ่งครับว่าแฮนด์คว่ำแฮนด์หงายแค่ไหนเอาให้มันเหมาะกับตัว
ผู้ขับขี่ด้วยนะครับเวลาเราถ้าเราตั้งไม่ตรงอย่างเงี้ยเวลาขับอ่ะขับค่อนข้างมันจะเมื่อยอ่ะคนขี่มันจะเมื่อยเองอ่ะเสร็จแล้วนะครับเรามาดูมุมสวยๆกันอ้าวปอกแฮนด์ข้างซ้ายยังนี่แม่แห่ถ่ายมาได้เนาะดูมุมสวยๆกันครับเอามุมนี้ครับนี่ครับใส่ปอกแฮนด์มาเสร็จแล้วสวยๆครับเรามาเทสเสียงกันหน่อยถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ